ท่านผู้ชมฮะมันน่าสนใจมากถ้าคุณได้อ่านไทยรัฐ Instagram เขาเขียนไว้เลยนะฮะว่าใน1ปีเนี่ย365วันค่ะคุณรู้ไหมว่าเราเจอฝุ่นกันอะมากกว่า300วันแล้วนะใช่คือ 90% ต้นปีเริ่มหนักมากๆเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะเว้นภาคเดียวคือภาคใต้ภาคใต้ไม่มีฝุ่นปรากฏวันนี้7โมงที่ผ่านมาเชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับ2แล้วก็รู้สึกกรุงเทพขึ้นเป็นอันดับ16ของโลกมันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยเชียงใหม่ขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยซ้ำไปตอนนี้เอาง่ายๆ PM 2.5 เนี่ยมันเล็กมันเล็กถึงขนาดเข้าเลือดเราได้ตัวเองมีลูกเองก็เริ่มหน่อยแล้วถูกต้องไหมหน่อยต้องใส่หน้ากากบังคับให้ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าเมื่อวานไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าบางทีหน้ากากมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นมันเข้าไปแบบมันต้องใช้ของ PM 2.5 มันจะต้องใช้ N95 ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะในเฉพาะปีนี้นะต้นปีประมาณ1.3 ล้านเด็กๆที่โรงเรียนขาดเรียนเต็มเลยเพราะว่ามันแพ้ฝุ่นระบบหายใจทางเดินอากาศปรากฏว่าโอเคล่ะมันเป็นเรื่องนึงที่พวกเราทุกคนเป็นคนก่อต้องยอมรับค่ะนายกน่ะไม่ตั้งแต่นายกไม่เคยพูดถึงเรื่องฝุ่นเท่าไหร่นะฮะวันนี้นายกพูดแบบมีเหตุและผลเหมือนกันว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะก็เหมือนกับไปทำร้ายพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเพราะว่าถ้าวันนี้เขาไม่เผาเขาก็เตรียมหน้าดินไม่ได้โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยอย่างวันนี้ชาวกาญจนบุรีเนี่ยเขาต้องเผาเพราะว่าเขาจะต้องปลูกอ้อยชุดใหม่ปรากฏวันนี้นายกเรารู้ฮะลองไปฟังเสียงนายกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าพื้นที่ PM 2.5 โดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยพุ่งเกินมาตรฐานติดอันดับเมืองมลพิษของโลกไปดูไปฟังนายกสักนิดนึงฮะก็วันนี้กปช.ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จำได้นะมันหลายเรื่องนะเมื่อกี้คือแล้วเราจะทำยังไงเราจะปรับพลังงานหมุนเวียนเราให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมให้ได้มีการเรียกอะไรขยายกำลังการผลิตมั้งนะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะจ๊ะคือเอาง่ายๆวันนี้ถ้าสมมติไปจับปุ๊บมันก็เหมือนกับไปทำร้ายพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเพราะเขาเองก็ไม่มีทางออกไหนจะไถกลบไถอะไรเงี้ยน้ำมันก็แพงรถไถเขาจะไปเอามาจากไหนวิธีที่เขาทำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็คือเผาแต่วันนี้มันมีผลทั้งประเทศแล้วไงฮะสิ่งที่พวกเราได้รับคือมะเร็งอยู่ใกล้ตัวเราเยอะขึ้นมะเร็งอยู่เยอะใกล้ตัวมากๆเพื่อนเธอเป็นมะเร็งมั้ยแม่มโนเป็นค่ะก็เป็นหมอเพื่อนใช่ไหมหมอที่เป็นมะเร็งอ่ะขนาดเขาตรวจตลอดนะใช่เขาตรวจตลอดนะอายุนิดเดียวก็เป็นมะเร็งอย่างเพื่อนที่ประกวด Universe Issue ด้วยกันก็เพิ่งเสียไปด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันและเป็นมะเร็งปอดซะส่วนใหญ่ด้วยนะเนี่ยหลายๆเป็นหลายมะเร็งเลยมันมะเร็งที่สมองที่ปอดที่หลายๆทางเดินหายใจอะไรเงี้ยคือนายกเขาพูดเลยฮะว่าทั้งเรื่องยานพาหนะการเผาวัชพืชที่มีกำหนดเวลาการเผาแต่พอรู้ว่าวันไหนจะห้ามก็มีการชิงเผาก่อนทำให้ปริมาณ PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยของเราอ่ะน้อยนะถ้าสมมติในเทียบใน AEC เนี่ยเราไปเจอเพื่อนบ้านของเรานี่คือสุดโต่งมากกว่าเยอะเลยนายกก็พูดคำหนึ่งอันนี้เห็นด้วยกับนายกไม่อยากจะลงโทษคนเผาเพราะเป็นเกษตรกรจึงได้แต่ขอร้องวันนี้เป็นเสียงขอร้องจากคนไทยแล้วกันว่ามันผิดกฎหมายนะแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะจนไม่ว่าคุณจะอะไรมันส่งผลกระทบให้ทุกคนรับรู้หมดแล้วค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ยังบอกอีกนะคะว่าไม่อยากใช้กฎหมายเพราะหากใช้กฎหมายนะคะก็ผิดกฎหมายกันหมดและก็มีปัญหากันหมดค่ะไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนแต่จะบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจ PM 2.5 เนี่ยไม่ได้เราทำทุกปีนะคะบางทีมันลดลงบางทีมันก็เพิ่มขึ้นต้องไปดูว่าเพิ่มขึ้นตรงจุดไหนนะคะแล้วก็ต้องแก้ตรงจุดนั้นค่ะคือเอาง่ายๆกรุงเทพของเราวันนี้69 พื้นที่บางเขนบางซื่อหลักสี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยตอบเรื่องนี้ว่าตอนนี้กทม.เนี่ยเต็มที่แล้วกับสถานการณ์ดูจากพยากรณ์พรุ่งนี้จะโอเคพรุ่งนี้จะดีขึ้นพรุ่งนี้จะดีเราหายใจลำบากขึ้นไหมล่ะค่ะถูกต้องป่ะถูกต้องทุกวันนี้หายใจมันเหนื่อยเร็วขึ้นไหมล่ะมันเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยกระแสลมใต้มีกำลังแรงทำให้การระบายฝุ่นเนี่ยจะดีขึ้นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอีก3วันเนี่ยสำนักงานสิ่งแวดล้อมหากมีความรุนแรงต่อเนื่องสัปดาห์ต่อไปนี้นะฮะอาจจะต้องมีการประกาศ work from home การกลับทำงานที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูสาเหตุค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆสาเหตุสำคัญนะฮะเกิดจากแหล่งมลพิษนะฮะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะฮะการเผาชีวมวลและสภาพอากาศซึ่งในอนาคตอย่างที่บอกเลยนะฮะก็จะเป็นการผลักดันให้ใช้นะฮะขนส่งสาธารณะมากกว่ารถส่วนตัวค่ะ
ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี